ได้ Arsenal Pocket 3มาแล้วนะคะวันนี้ก็มา Unbox แล้วก็เอาออกไปเล่นด้วยกันนะคะอันนี้ซื้อมาจากที่ Yorobashi Camera นะคะที่ญี่ปุ่นก็ขายดีมากเลยนะเราไปซื้อที่ร้านใช่ไหมคะเขาบอกว่าของหมดต้องรอเอามาจากสาขาหนึ่งนะก็รอประมาณ 2-3 วันค่ะรุ่น Creator Combo รู้สึกว่าจะขายดีนะหมดเลยแต่ว่ารุ่นที่เป็นเฉพาะตัวเครื่องก็ยังมีอยู่นะคะแกะกล่องออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้มีกระดาษคู่มืออะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะมาพร้อมกันเลยข้างในกระเป๋าก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่ากระเป๋าเครื่องสำอางนะคะขนาดพอๆกันเป็นสีดำนะคะดูมีความน่ารักดูป้ายข้างในมีเขียนอะไรไหมไม่ค่อยมีอะไรนะคะลองเปิดดูข้างในกันข้างในค่ะก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนึงเป็นกล้องแล้วก็ฝั่งนึงเป็นอุปกรณ์ต่างๆค่ะมีกล้องของเราสวยงามน่ารักขนาดกำลังดีนะคะแต่ว่าจะใหญ่กว่า Osmo Pocket 1กับ2นิดหน่อยมีกล้องฟลิปมีความแบบว่าว้าวมากตื่นเต้นแล้วก็มีปุ่มต่างๆคือกดง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะพอฟลิปเป็นตั้งก็สามารถถ่ายตั้งได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าปิดก็ได้นะคะถ้าเกิดจะถ่ายคือกด continue นะคะอันนี้เป็น accessory นะคะอันนี้เป็นแบบสำรองค่ะสามารถเอามาต่อตรงก้นของกล้องได้แล้วก็มีแบบรูเสียบต่างๆนะคะเสียบแล้วก็แกะง่ายมากเลยคือมันจะเป็นเหมือนแบบคลิปล็อกนะคะความยาวก็ประมาณนี้นะถ้ามือผู้หญิงถือก็ยาวนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เขินมากนะคะถอดง่ายเขาบอกว่าเป็น fast charge ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็น grip นะคะอันเล็กนิดนึงเสียบเพื่อเอาไว้ต่อแบบ tripod อะไรประมาณนี้นะคะลืมบอกพอเปิดถุงเปิดกล่องมานะกลิ่นมันหอมมากเลยอะฟิลเหมือนแบบว่าเวลาเราซื้ออุปกรณ์ของ Apple มาแล้วมันจะหอมมานึกออกป่ะมีใครเป็นบ้างไหมอันนี้เป็นกริปอันเล็กนะคะต่อมาก็ไม่ได้ยาวมากนะถือก็เล็กๆนะคะอันนี้มันจะมีรูด้านล่างเอาไว้ต่อทริปอดได้นะคะอุปกรณ์เขาก็จะมีการจัดเรียงอย่างสวยงามพอดีแบบในตัวกระเป๋าของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะคะทริปอดเอามาต่อกับกริปอันเล็กลองดมดูเพราะมันหอมอุปกรณ์เขาแบบมีจับไปรู้สึกแบบคุณภาพดีอ่ะอันนี้ก็หมุนๆต่อนะคะไว้ตั้งชอบเวลาถอดแล้วใส่มากเลยมันจะมีความแบบกริปอันนี้เป็นขาตั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราถือความยาวก็ประมาณนี้ถอดก็ง่ายอันนี้ลองตั้งให้ดูเฉยๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พกออกไปมันตั้งได้ไหมคือมันก็ตั้งได้นะแต่มันจะไม่ได้แบบมีความแข็งแรงอะไรมากนะคะเขาให้อุปกรณ์มาเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าคุ้มอันนี้เป็นไมค์ค่ะออกแบบสวยมีความแบบใสๆนิดๆ นะคะเห็นแบบเครื่องด้านในน่ารักอะเดี๋ยวลองหนีบให้ดูนะคะถ้าหนีบไปในเสื้อก็จะเห็นคลิป DJI หรือว่าหนีบออกมาด้านนอกนะคะไมค์เขาน่ารักอะทดลองโอเคอยู่นะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจากเสื้อมากนะคะลองติดข้างบนดูบ้างชอบอะดีนะคะชอบการออกแบบเขามากเลยอ่ะมันมีความแบบใสๆเดี๋ยวดูว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคเบิลนะคะสายต่อต่างๆเป็น USB-C อันนี้ก็จะเป็นที่สายรัดข้อมือนะคะแล้วก็เป็นเดดแคทนะคะเอาไว้ติดข้างบนของไมค์นะคะสำหรับการล้มค่ะมีความคิ้วมากเลยนุ่มๆน่ารักเดี๋ยวลองแปะให้ดูนะคะว่าแปะแล้วเป็นยังไงมั่ง
นี่ติดเสื้อแบบนี้สีน่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นสายคล้องมือนะคะไว้ติดกับตรงก้นของกล้องนะคะกันตกชอบอันที่มันเหนียบเลื่อนๆแบบนี้นะคะมันแบบเหมือนช่วยล็อกไม่ให้เราแบบหลุดออกจากมือนะคะในกล่องก็ประมาณนี้นะคะอ๋อมีอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะเป็นแบบเลนส์ค่ะเป็นไวด์เลนส์นะคะอันจิ๋วๆเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะคะอุปกรณ์ของเขาต่างๆมันจะเป็นแม่เหล็กอะคือทำให้แบบเหมือนถอดแล้วก็ใส่ง่ายมากเลยนะคะมีไวด์เลนส์เดี๋ยวจะลองแปะบนกล้องให้ดูนะคะเดี๋ยวเปิดก่อนคือติดไปง่ายมากเลยนะมันเป็นแค่เหมือนแบบว่าวางไปมันก็จะแบบแม่เหล็กแบบกรึบร้องทำไมไม่หยุดโอเคเรียบร้อยติดแล้วนะคะนี่เราก็เล่นพร้อมกันเลยนะจะมีความงงๆนิดหน่อยนี่ลองฟลิปจอให้ดูนะคะนี่คือติดไวด์เลนส์นะคะเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะคะว่าแบบความแล้วก็อะไรห่างมันต่างกันแค่ไหนนะคะอันนี้คือยังมีไวด์เลนส์ติดอยู่นะคะก็จะเห็นประมาณแบบครึ่งตัวพอแกะออกก็จะเหมือนแบบเห็นแคบลงประมาณนี้ล็อกกำลังน่าจะดีเลยนะคะติดแล้วใส่ติดแล้วใส่ประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเคสนะคะเคสของกล้องก็สามารถแบบว่ามีที่เก็บเลนส์ด้วยนะอยู่ข้างในเป็นแม่เหล็กเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะถอดแล้วไปแปะให้ดูแปะไว้ข้างในแบบนี้นะคะถอดแล้วก็ใส่ง่ายนะแค่แบบว่าวางไปมันก็จะแบบดูดเข้าไปเลยอันนี้นะคะใส่กล้องเข้าไปมันจะไม่ได้คลุมหมดเครื่องนะมันจะเหมือนแบบคลุมด้านหน้ากล้องคือเนี้ยรู้สึกเป็นข้อเสียนิดนึงเพราะเราออกไปเล่น 2-3 ครั้งนะคะขอบของแบบด้านข้างๆกล้องแอบมีรอยนิดนึงนะจบการอันบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวเราออกไปลองถ่ายเล่นกันฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ชินไซบาชินะคะเมื่อกี้เพิ่งจอดรถเสร็จเดี๋ยวจะไปที่ไดมารูนะคะเอาออสโมพ็อกเก็ตออกมาเล่นครั้งแรกนะคะดูว่าเสียงเป็นยังไงมั่งนานี้ไม่ได้ติดไมค์นะมาเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะคะก็จะเป็นห้างปาโก้แล้วก็ไดมารูนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทั้งสองห้างเลยนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของเครื่องสำอางเคลเดโปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปมูจินิดหน่อยค่ะให้ดูนะคะว่าได้ยินเสียงเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งกันนะคะมีความสมูทไหมมีความสมูทไหมเดี๋ยวเข้าไปในห้างอาจจะถ่ายไม่ได้นะคะไม่รู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงลองไปดูกันนะคะที่ Temple San Marketplace นะคะมาซื้อของนิดหน่อยมีร้านเปิดใหม่นะคะตรงนี้เป็นร้านกระจับปองเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะดิสนีย์พรินเซสรู้สึกว่ามันก็ถ่ายง่ายอยู่นะคะคืนนี้ไม่ได้มีการเซตติ้งใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคือซื้อกล้องมาเปิดปุ๊บ ก็กดถ่ายเลยนะคะรู้สึกว่าโฟกัสมันก็แม่นอยู่นะไม่มีอะไรเบลอนี่คือแบบก็เห็นตัวอักษรเห็นตัวการ์ตูนต่างๆชัดอยู่นะคะตอนถ่ายคือก็ไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่าหรือว่ามันจะเรียกว่าอะไรแบบสั่นหรืออะไรไหมนะคะแต่พอมาดูในคลิปก็เอ้ยมันก็สมูทแล้วก็แบบดูสบายตาอยู่นะอันนี้คือสีจากกล้องเลยนะคะไม่ได้มีการปรับหรืออะไรเลยแล้วว่านี่คือถ้าผู้หญิงใช้ถือไปเที่ยวแบบล็อกถ่ายเก็บไปดูเมมโมรีต่างๆคือง่ายเลยนะแบบไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากนะคะถ่ายออกมาก็คือแบบชัดสวยสมูทสีก็ดีนะคะอันนี้คือแบบไม่มืดเลยแล้วก็มีความแบบใสๆนะคะกระจับปองอันนี้อยู่ที่ห้างเทมโปซานนะคะเพิ่งเปิดขึ้นเยอะมาก
เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านร้อยเยนกันด้วยนะคะมาดูไอเทมต่างๆพามารีวิวสินค้าแล้วก็รีวิวกล้องไปด้วยนะคะอันนี้คือถือมือเดียวแล้วก็แบบดูของไปด้วยมือหนึ่งนะคะกล้องมันก็โฟกัสแบบโอเคมากเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันชัดหรือเปล่าเนาะแต่นี้จะแบบงงๆนิดนึงเวลามันจะแบบให้ไปถ่ายของมันจะมีความแบบสมูทแบบค่อยๆแบบหมุนตรงหัวกล้องนะคะจานนี้ก็น่ารักเนาะเห็นป่ะมันโฟกัสแบบค่อนข้างเร็วแล้วก็แบบชัดเลยนะคะจานก็แบบเล็กๆน่ารักใช่แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะ Osmo Pocket เดี๋ยวจะไปเที่ยวด้วยแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าไม่เขินถือถ่ายตอนเดินๆแบบสนุกเลยนี้เป็นกลุ่มสติกเกอร์ต่างๆนะคะจดหมายซองจดหมายต่างๆมีลายน่ารักน่ารักเต็มเลยกระดาษโน้ตโพสต์อิทต่างๆนะคะแล้วก็หลายๆอันเป็นแบบ Made in Japan ด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะมาซื้อของฝากของที่ระลึกที่ร้านร้อยเยนนะคะมีน่ารักเยอะเลยสติกเกอร์น่ารักน่ารักก็เยอะนะอันนี้เป็นแนวแบบ Alice in Wonderland สติกเกอร์สัตว์ต่างๆของดิสนีย์แล้วก็เป็นพวกเอาไว้ทำเบนโตบ็อกซ์น่ารักน่ารักของเด็กๆนะคะกระดาษต่างๆก็ถือว่ามารีวิวกล้องแล้วก็พามาเที่ยวเล่นร้านร้อยเยนด้วยนะพามาถ่ายข้างนอกกันบ้างนะคะวันนี้เป็นช่วงเย็นๆของที่อควาเรียมค่ะวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะคนจะค่อนข้างเยอะเลยเด็กก็เต็มเลยนะคะให้ดูสีของกล้องนะคะสวยอยู่นะอันนี้คือไม่ได้แต่งสีไม่ได้อะไรเลยซูมได้ด้วยลองกดซูมดูด้านหนุ่มก็เป็นชิงช้าสวรรค์นะคะไลฟ์ร้านนี้วันนี้มีคิวเนี่ยปกติไม่มีคนเลยทดลองการซูมนะคะใครมาที่นี่แนะนำให้ขึ้นชิงช้าสวรรค์นะสวยมากเลยโดยเฉพาะคนกลางคืนค่ะรีวิวประมาณนี้นะอ๋อตรงนี้มีร้านขายยาจะมาเปิดใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวไว้เปิดแล้วแหละมาก็จบการรีวิวเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันค่ะบ๊ายบาย